สวัสดีครับผมพบกับผมคนเดิมนะครับเกมเมอร์นะฮะนี่ดูท่าซะก่อนเพิ่งไปเปิดท่ามาได้เมื่อกี้ ไม่ได้ซื้อนะเปิดกล่องได้ด้วย โอเคครับพบกับผมคนเดิมนะครับเกมเมอร์นะฮะขอแนะนำตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เจอกันนานเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ผมมีชุด Hunter Face นะครับมาแชร์กันนะครับว่าในทางการบิ้วของ Hunter Face นั้นจะเป็นยังไงปืนที่จะใช้ทาเล่นที่จะใช้นะครับสิ่งที่ Hunter Face ควรจะมีนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาป้าก็ให้เฮ้ยตัวละครหายเออตกใจโอเคนี่เป็นหน้าตาคร่าวๆนะครับของผมนะชุด Hunter Face นะครับเป็นชุดที่ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับยังไม่ดีพอนะแต่ว่าอยากจะเอามาแชร์แนวทางการบิ้วก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปืนกันก่อนดีกว่านะครับแน่นอน Hunter Face เป็นชุดที่เหมาะกับMarkman Rifle นะครับหรือว่า Sniper Rifle นั่นเองนะครับสำหรับปืนหลักผมใช้เป็นตัว M700 Carbon นะครับตัว M700 Carbon ตัวนี้มีค่า Headshot ดาเมจมาให้ 169% นะครับซึ่งเยอะมากนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการรีสต็อกร้านค้านะครับเอามาขายถือว่าเป็นปืนที่มีทาเลนต์มาให้แบบขี้โกงที่สุดแล้วนะครับนะในส่วนนี้ซึ่งมันจะมีเดดลี่มาให้นะครับแล้วก็มีพีแพร์เดดลี่ก็คือจะเพิ่มคริติคอลฮิตดาเมจให้อีก 15% นะครับให้กับปืนนี้นะแล้วก็พีแพร์ก็คือดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก 15% เมื่อคุณอยู่ในระยะรัศมี30เมตรหรือมากกว่านั้นนะครับยิงศัตรูแรงขึ้นอีก 15% นะครับ2ทาเลนต์นี้Dead Eye กับ Hunter Face ควรจะมีนะครับแล้วก็ทาเลนต์สุดท้ายตัวนี้เดิมทีมันจะเป็นยิงศัตรูที่อยู่ความสูงมากกว่า12เมตรจะเพิ่มดาเมจให้อีก10%แต่เดี๋ยวผมจะไปดีคาลิเบตให้เป็น Competent นะครับก็คือสมองนะเมื่อเราใช้สกิลนะครับจะเพิ่มดาเมจให้อีก 10% นะครับตัวนี้แต่จะไปเปลี่ยนเป็นสมองนะครับเพราะฉะนั้นปืนหลัก3ทาเลนต์นี้ต้องมีนะครับสายสไนเปอร์นะครับเดดลี่พรีแพร์แล้วก็คอมเพทเทนต์นะครับทีนี้มาในส่วนของปืนที่2ผมเลือกใช้เป็นตัวMarkman Rifle เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะต่างจากเจ้าตัว M100 Carbon นั่นก็คือว่าในตัวของ RMP หรือว่าเรทออฟไฟร์ของเจ้าตัวปืนสะพัด SBD เนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับเราสามารถยิงได้เร็วกว่านะเพราะว่าเจ้าตัว M100 Carbon นี่เป็นสไนแบบชักนะครับแบบยิงแล้วก็ชักนะส่วนตัวเซอร์พัส FPD นั้นเป็นแบบยิงรัวๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอีตัวนี้มันมีHeadshotดาเมจมาให้ 170% นะครับตัวนี้ทาเลนต์ก็เหมือนกันนะพีแพร์นะครับแล้วก็ตัวนี้มันติดบูทอลมาให้นะครับผมก็เลือกใช้บูทอลแล้วกันนะครับส่วนทาเลนต์อันนี้ของเจ้าตัวเซอร์พัส SVD นะครับก็คือเมื่อฆ่าศัตรูแล้วก็ในนัดต่อไปนะครับจะสามารถติดคริติคอลฮิตดาเมจได้โดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราฆ่าผู้เล่น A ปุ๊บเราไปฆ่าเรายิงผู้เล่น B ต่อก็จะติดคริติคอลฮิตดาเมจโดยอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของหมอดปืนของ M100 Carbon ผมเน้นไปที่คริติคอลฮิตดาเมจนะครับเป็นตัว SR7 Suppressor โอ้ยจะเป็นหวอยากโอเคเป็นตัวนี้นะครับมีคริติคอลฮิตดาเมจมาให้ 19% Headshot Damage 6% แล้วก็ Stability อีก 2.5% นะครับความจริงมันควรจะมี Headshot Damage Critical Hit แล้วก็ Critical Hit Damage นะครับรู้สึกว่าตัวนั้นจะเป็นตัว Raven Bridge หรือเปล่านะครับไม่มั่นใจทีนี้ก็เป็น Small Gift เหมือนเดิมครับ Critical Hit Damage นะครับ Reload Speed 4.5% แล้วก็ Stability 2.5% ส่วน Scope ก็ใช้เป็นตัว479 Scope นะครับหรือจะใช้เป็นตัวคูณ12ก็ได้นะที่มันบวกค่า Headshot Damage มาให้ 18.5% นะครับแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแม่นหัวเท่าไหร่นะครับเพราะเรื่องที่จะเป็นลงไปที่กิดาเมจแทนละกันนะครับ 19% นะแล้วก็มาให้ค่า stability อีก 2.5% นะครับแล้วก็ให้ชันอีก 6% แมกกาซีนก็เป็นแมกกาซีนไซน์นะครับ 120.5% นะครับแล้วก็กิดาเฮดดาเมจ 4% กิดาเฮดชันซ์ 3% นะครับปืนหลักของสวัสด์ SVD ก็บิ้วไปในทิศทางเดียวกันนะครับคิดว่าเฮดเมดนะเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูส่วนของชุดกันบ้างในส่วนของชุดอันแรกเลย
เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้าตัว Hunter Face ก่อนดีกว่านะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะ2ชิ้นเพิ่ม 20% Optimal Range Optimal Range ก็คือในความเข้าใจผมนะระยะทำการระยะหวังผลในการยิงนะครับก็คือยิงไกลก็ยังโดนอะไรประมาณนี้นะครับเบิร์กเพิ่มอีก 20% นะครับ3ชิ้นก็จะเพิ่ม Headshot Damage มาให้อีก 10%ทีนี้4ชิ้นเกือบพูด4ชิ้น4ชิ้นของ Hunter Face นะครับก็คือว่าเดี๋ยวนะขออ่านพวยก่อนเจ้า4ชิ้นนะครับก็คือเมื่อผู้เล่นยิงโดนศัตรูต่อเนื่องด้วย Markman Rifle หรือว่าจะตัว Sniper Rifle ที่เราถืออยู่นี่แหละนะครับเมื่อโดนศัตรูจะโดนโจมตีแรงขึ้น 3% นะครับโดยต่อเนื่องนะแล้วก็โบนัสดาเมจจะเพิ่มขึ้นให้อีก 4% ของทุกๆ 3,000 อิเล็กทรอนิกส์โอ้ 2,000 3,000ไฟอาร์มนะครับขออภัยด้วยนะก็คือโบนัสดาเมจจะเพิ่มขึ้นให้อีก 4% ของทุกๆ 3,000 ไฟอาร์มนะครับเพราะฉะนั้นนั่นจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงดันไฟอาร์มไปถึง 10,000 ไฟอาร์มนะครับโบนัสจะอยู่10วินาทีและหรือว่าจะถูกยกเลิกเมื่อผู้เล่นยิงพลาดนะครับหรือว่าจะเป็นการสลับอาวุธหรือว่าการเติมกระสุนใหม่โบนัสพวกนี้จะถูกยกเลิกไปโดยปริยายนะครับประมาณนี้แล้วก็นะต่อไปทาเลนที่5ของ Hunter Face ก็เพิ่ม Optimal Range Optimal Range มาให้อีก 20% นะครับแล้วก็ Headshot Damage มาอีก 10% นะครับทีนี้มาดู6ชิ้นกันบ้าง6ชิ้นของ Hunter Face จะพูดทำไมแบบนี้6ชิ้นของ Hunter Face นะครับก็คือว่าการยิง Headshot Damage การยิง Headshot นะครับจะเพิ่มโบนัส Damage ให้2เท่านะครับเมื่อผู้เล่นยิงพลาดต่อเนื่องกัน2ครั้งโบนัสก็จะหายไปนะครับนี่เป็นแปรคร่าวๆผมทำอธิบายชุด Classify ทุกเซตนะครับทำไว้ให้แล้วนะในกลุ่ม Facebook ของเรานะครับอยู่ในอัลบั้มนะครับลองไปค้นๆดูทำไว้ให้ทุกชุดแล้วแปลไทยเรียบร้อยเสร็จสรรพนี่ผมก็อ่านมาจากตัวนั้นแหละ ทำเองอ่านเองนะครับทีนี้ เมื่อกี้มาดูในส่วนของ Major Attribute Major Attribute ผมก็เหมือนกันครับ Firearm 1,393 นะครับส่วน Mod ผมใช้เป็น Mod Firearm บวกเลือดนะครับเลือกที่ใช้เป็นบวกเลือดแทนนะหรือใครไม่สนใจก็ได้นะเพราะว่ายังไงเราเทไฟอาร์ไปที่ 10,000 อยู่แล้วนะครับสเตมิน่าเราไม่มีอยู่แล้วจะดีจะร้ายยังไงก็ตายเหมือนเดิมจะเป็นไฟอาร์บวกสกิลแฮตก็ได้นะครับหรือมีสกิลแฮตเยอะๆหน่อยก็ดีนั่นจะได้รีสกิลคูลดาวน์ได้เร็วขึ้นนะครับเมเจอร์เอทีบิวผมเลือกเป็น Enemy Armor Damage นะครับแล้วก็มี Heal on Kill นะครับคาปุ๊บแล้วก็ได้เลือดเพิ่มมาอีก 10%นะครับ enemy damage enemy armor damage เนี่ยมีผู้เล่นให้มีการส่งผลให้กับผู้เล่นแล้วก็มอน NPC นะครับอันนี้แล้วก็ minor debuff เหมือนเดิมครับ armor capacity ต้องมีนะครับตัวนี้ยิ่งมี armor capacity เยอะที่เสื้อแล้วก็กระเป๋ากระสุนเราก็จะยิ่งเยอะไปด้วยนะครับ ต่อไปเป็นหน้ากากก็เหมือนกันครับ firearm 1,368นะครับใช้หมด firearmบวกเลือดนะครับ Major Attribute เป็น Enemy Armor Damage หรือเป็น Critical Hit Chance 10% ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกใช้เป็น Enemy Armor Damage นะครับ 7% เพราะว่ามันใช้ได้ทั้งผู้เล่นแล้วก็ NPC นะครับส่วน Minor Attribute ก็เหมือนเดิมแล้วแต่ชอบนะครับจะเป็น Damage to Melee ก็ได้เป็น Increase QAP ก็ได้นะครับอันนี้หัวเข่าก็เหมือนเดิมนะครับแน่นอนไฟอาร์มนะครับ1,395ส่วนมอดก็เป็นมอดไฟอาร์มบวกเลือดนะครับเมเจอร์ทีวิวเป็นคิดยอดฮิตดาเมจนะครับตันที่ 9% นะครับตอนนี้มีแค่ 8% เดี๋ยวค่อยเป็นดีใหม่นะครับเป็นดีคาเดเมจส่วนไมเนอร์ทีวิว3มันก็แล้วแต่เลือกเลยนะครับถ้าใครเป็นสาย PvE สาย PvE สายยิงมิชชั่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยแหละต้องมีดาเมจทวีดิชนะครับต่อไปกระเป๋าก็เป็น1,358ไฟอาร์มนะครับแล้วก็เหมือนหมดไฟอาร์มบวกเลือดเหมือนเดิมนะครับเมเจอร์แอทริบิวต์ก็เป็น Critical Hit Damage 9% นะครับแล้วก็เมเนอร์แอทริบิวต์เป็นArmor Capacity 52%นะครับ
ต่อไปเป็นถุงมือถุงมือก็เป็นไฟอาบนะครับ1,260นะแล้วก็ต้องมีเอนิมีอาร์เมอร์เอนิมีอาร์เมอร์ดาเมจนะครับมาร์กแมนไรเฟิลมาร์กแมนไรเฟิลก็คือโบนัสของปืนที่เราถือนั่นแหละนะครับแล้วก็คริติคอลฮิตดาเมจนะครับตัวนี้ผมมีมาแค่15%รู้สึกจะเต็มที่27%นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับใครที่ไม่ชอบเอนิมีเอนิมีอาร์เมอร์ดาเมจก็ได้นะเปลี่ยนเป็นคริติคอลฮิตแชนก็ได้นะครับตัวนี้ส่วนซองปืนผมใช้เป็นคริติคอลฮิตแชนละกันนะครับตัวนี้ส่วนสแตทหลัก3อันไฟอาร์มสเตมินาแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วแต่เราจะหาให้ได้เยอะที่สุดละกันนะครับส่วนโปรโตไทป์เพอร์ฟอร์แมนซ์มอดผมใช้เป็นเพาเวอร์คริติคอลฮิตดาเมจนะครับ4ชิ้นเลยนะ2% 4ชิ้นนะครับจะมีที่กระเป๋า2ชิ้นซองปืน1ชิ้นแล้วก็หัวเข่าอีก1ชิ้นนะครับสำหรับสกิลมันต้องเป็นตัวนี้แล้วก็เพ้าานะครับสำหรับสกิลผมใช้เป็นตัวทัคติคอลสแกนเนอร์นะครับตอนนี้มีเพ้าคริติคอลฮิตดาเมจมาให้17%คริติคอลฮิตแชนให้7.2%นะครับเพราะว่าผมใส่หมอดเพ้าไงมันก็เลยได้เยอะมาหน่อยนะครับยิ่งทำให้ยิงแรงขึ้นนะทีนี้แล้วก็เป็นบูสเตอร์ช็อตบูสเตอร์ช็อตก็คือเมื่อเราใช้สกิลปุ๊บตัวนี้มันจะสัมพันธ์กับทาเลนต์สมองนะครับหรือว่าคอมเพเทนต์เพราะว่าอะไรเจ้าตัวบูสเตอร์ช็อตเคยมีผู้เล่นมาถามในกระทู้หนึ่งนะครับของกลุ่ม Facebook เรานี่แหละก็ได้อธิบายว่าจำเป็นไหมว่าต้องใช้เป็นโอเวอร์โดสหรือว่าต้องเป็นบูสเตอร์ช็อตอย่างเดียวถ้าอยากได้ดาเมจแนะนำให้เป็นบูสเตอร์ช็อตเท่านั้นนะครับบูสเตอร์ช็อตจะเพิ่มดาเมจให้กับปืนนะครับและมันเป็นการใช้สกิลเมื่อเราใช้สกิลปุ๊บมันจะส่งผลให้สกิลสมองนะครับคอมโบเทนเนี่ยแอคทีฟทันทีนะครับเราจะได้ดาเมจเพิ่มอีก 10% และนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้บูสเตอร์ช็อตร่วมกับสมองนะมันจะได้สัมพันธ์กันตอนนี้มันจะบูสต์ดาเมจให้กับปืนเราไปได้อีกนะครับตอนนี้นะแล้วก็ใช้เป็นเมื่อกี้พูดแล้วเนาะ Tactical Scanner นะครับเผาใจแตกสำหรับทาเลนต์ทาเลนต์มันต้องทาเลนต์ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอะตัวนี้ต้องมีคริติคอลเซฟอ๋อใช่ตัวนี้พาร์ทแล้วก็อีกอันนึงเป็นอะไรดีอะผมใช้เป็นนี้แล้วกันพับอันแรกนะครับคริติคอลเซฟคริติคอลเซฟก็คือในขณะที่เลือดเรากำลังเหลือน้อยนะครับมันบอกว่าโลเฮลก็คือเหลือน้อยเมื่อเราใช้เมนคิดปุ๊บเราจะได้มันจะเพิ่มการป้องกันดาเมจที่เราจะได้รับเข้ามาให้ 20% นะครับเป็นเวลา10วินาทีในที่นี้การป้องกันดาเมจที่จะได้รับเข้ามาคือเมื่อเราใช้เมนคิดปุ๊บทาร์เน็ตท็อตเน็ตของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับให้ 20% นะมันจะเพิ่มขึ้นความถึกของเราก็จะเพิ่มขึ้น 20% นั่นเองนั่นแหละนะครับส่วนตัวนี้สไตล์แบ็กก็คือเมื่อเราเลือดเหลือน้อยนะครับมันจะช่วยให้สกิลคูลดาวน์เราแอคทีฟเร็วขึ้นนะครับ 20% ช่วยคูลดาวน์ขึ้นเร็วขึ้น 20% และก็ตัวนี้ Tactical Advance อยากยิงแรงต้องใช้ตัวนี้นะครับบวกกับ Booster Shot บวกกับTalent สมองนะครับแล้วก็ Talent Prepare ทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะพูดถึงว่านะครับถ้าใครถนัดการเข้า cover นะตัวนี้สำคัญมากนะครับก็คือว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นให้ 2% นะครับทุกการเคลื่อนที่นะครับทุกการเคลื่อนที่เนี่ยนะ complete the cover cover to cover increase damage 2% per meter อ๋อในเขาเรียกว่าอะไรอะในระยะ1เมตรที่เราเคลื่อนที่มันจะเพิ่มดาเมจให้ 2% ซึ่งมันจะส่งผลใน5วินาทีอ๋อโอเค up to maximum of 30%ก็คือสามารถเพิ่มไปจนถึงเพิ่มดาเมจไปจนถึง 30% นะครับยิ่ง cover ไกลก็ยิ่งเพิ่มดาเมจได้เยอะด้วยนะครับตัวนี้ทีนี้อันนี้ไม่เอาละ on the move เพิ่มเป็น steady hand
นะครับเพราะว่าเราเข้า cover จากตัวนี้แล้วใช่ไหมเราวิ่งเข้า cover ปุ๊บเราได้ดาเราได้ดาเมจปุ๊บทาเล่นตัวนี้ก็จะทำงานทันทีก็คือมันจะลดการรีคอยล์รีคอยล์คือการสายของปืนนะครับทำให้นิ่งขึ้น 25% นะเป็นเวลา10วิเมื่อเราเข้า cover ปุ๊บเราได้ดาเมจจากตัวนี้นะครับระยะทางกี่เมตรก็ว่าไปก็คูณ 2% เข้าไปปุ๊บเราก็จะได้นิ่งขึ้น 25% นะตัวนี้แจ่มสุดละนะดูทรงละนะครับทีนี้มาดูคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ตัวนี้ปืนตัวไหนวะเนี่ยตัวนี้นะครับคิดว่าเฮดเดเมจ 7% เอ้ยคิดว่าเฮดชาร์จ 7% คิดว่าเฮดเดเมจ 133% แล้วก็เฮดชาร์จ 201% นะครับสำหรับเจ้าตัว M700 คาร์บอนหรือว่าเทดดี้คอวะมันคือ M100 คาร์บอนนั่นเองนะถือเมื่อตั้งนานไม่รู้ ต่อไปเจ้าตัวกดไปกดมานี่ก็งงงงเองสปาร์ต FVD critical hit chance 9.5% critical hit damage 111% headshot damage 213% ความจริงดันแค่นี้ก็พอแล้วแหละนะครับในส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่ต้องดันให้เยอะอะไรมากมายแค่นี้ก็ยิงคนตายละนะครับมานี้นี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับแนวทางของผมนะยังไม่เคยได้ไปลองกับคนเดี๋ยวจะไปลองกันว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่ก็เป็นแนวทางของผมนะครับยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับไปลองปรับเปลี่ยนหรือว่าชอบตัวไหนหน้ากากชอบแบบของผมไหมที่เปลี่ยนเป็นเที่ยวเฮดแชนก็ได้นะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเป็นแค่ไกด์เท่านั้นนะที่ผมทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนที่กำลังหลงทางอยู่นะว่าฮันเดอร์เฟสควรจะบิ้วยังไงวะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคยังไงก็พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรพบกับผมกันเดิมครับเกมเมอร์นะฮะสวัสดีสวัสดีครับผมดึงอีกแล้ว